มาปั่นให้โลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยทีมงานก็จะต้องออกโลเคชั่นก่อนทุกครั้งก่อนที่จะถ่ายนะครับเพื่อไปเซอร์เวย์เพื่อที่จะไปกำหนดอะไรต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นการคุยกับแขกรับเชิญด้วยนั่นก็หมายถึงที่เมทาด้วยแหละครับทีมงานเราก็ไปนครปฐมกันนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่เขาในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลมาให้น้องมุ้ยเขียนบทมุ้ยก็กลับมาเขียนบทค่ะแล้วก็พอส่งร่างแรกให้พี่นพดูพี่นพก็บอกว่าถ้าเกิดสัมภาษณ์อย่างเดียวเนี่ยก็กลัวคนดูจะเบื่อเขาก็เลยโทรปรึกษาที่เมทาอีกทีนึงค่ะว่าจะให้พี่เมทาเนี่ยซึ่งแกเป็นช่างประกอบรถอยู่แล้วประกอบรถขึ้นมา1คันเลยนะฮะเพื่อที่จะให้คุณต๊อกเนี่ยใช้ขี่ประกอบรายการในวันนั้นแล้วสุดท้ายรถคันนี้ก็จะกลายเป็นจุดคลายแม็กด้วยอะไรเงี้ยจะได้ว่ารถมันดียังไงหรือว่าอะไรยังไงนี่เป็นไอเดียเบื้องต้นของเราตอนนั้นพอน้องมุ้ยเขียนบทออกมาประมาณนั้นผมก็เลยเวิร์กโทรหาพี่เมทาผลปรากฏว่ามันไม่ใช่นะฮะประเด็นคือว่าพี่เมทาเนี่ยแกบอกว่าคนไทยเนี่ยยึดติดฮาร์ดแวร์มานานแล้วแล้วจริงๆแล้วตัวแกเองเนี่ยสิ่งที่แกอยากจะพูดสิ่งที่แกอยากจะบอกมันไม่ใช่เรื่องของฮาร์ดแวร์มันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของมุมมองอะไรต่างๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอารถเข้ามาประกอบแล้วก็ต้องมานั่งถ่ายที่ร้านแกเนี่ยพี่เมทาเองแกเชื่อว่าคนดูค่อยเฟะแน่นอนเราก็เลยต้องเปลี่ยนบทครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชาการใหญ่ของ MJ Bike นครปฐมนะครับนะฮะวันนี้เรามาคุยกันกับพี่เมธาเปรมแสงนะครับเรื่องของจักรยานแล้วก็การชักชวนให้ผู้คนมาขี่จักรยานกันนะครับแต่วันนี้เราคงไม่ได้คุยกันที่นี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับวันนี้ก็จะพาไปปั่นจักรยานรอบๆหมู่บ้านแล้วนะครับก็เป็นระยะทางไม่มากครับเป็นเส้นทางง่ายๆที่เราจะปั่นกันครับเอาละครับในวันนี้ก็ถือว่าให้พี่เมธาเป็นผู้นำนะครับคงให้จัดขบวนให้ในวันนี้นะครับครับอาจารย์น้ำครับแล้ววันนี้เราจะมาปั่นให้โลกเปลี่ยนกันครับเอาทุกคนพร้อมไหมครับหากย้อนวันที่เคยพลาดล้มลงเมื่อกี้ทำท่าไม่อยากไปยังไงก็เดี๋ยวลอยได้ครับครับใจยันให้ลุกขึ้นมาทุ่มเทพลังไปสู่ความฝันจะกวดมันไปไกลให้ทันให้มันยิ่งกว่าเดิมต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ย3ครั้งแล้วซึ่งทุกครั้งที่หามส่งเนี่ยจะต้องไปฟื้นที่โรงพยาบาลทุกครั้งมันไม่มีแรงแข้งขาอ่อนเพลียซึ่งเดินแล้วก็ล้มมั่งอะไรมั่งพอหันกลับมาขี่จักรยานมาออกกำลังกายในด้านนี้มันก็รู้สึกดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ขี่ได้เป็นร้อยๆโลซึ่งไม่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเลยผมเองก็เป็นโรคความดันกับเป็นโรคเบาหวานแล้วก็รู้สึกอยากจะออกกำลังกายแล้วก็มาดูว่าทีมเบนเจไบค์เนี่ยในการขี่200โลเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ไม่อยากตอนแรกก็ไม่เชื่อครับว่าเออมาแล้วจะสามารถพาทุกๆคนไปได้แม้กระทั่งมือใหม่กับสายลมไม่คลั่นคลายริ้วปลิวไปตามเส้นทางไม่เคยหวั่นคือหัวใจรถมาคันหนึ่งเช้าเราก็ออกมาเจอกันเอาไปขี่กันแข่งกันไปใครแพ้หรือใครไม่สามารถสู้เพื่อนได้ไปหาซื้ออะไรใหม่พัฒนารถขึ้นใหม่แต่ขี่อย่างนี้ไม่ใช่คือว่าขี่เราไปด้วยกันไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันครับลักษณะของ MJ แบบนี้มาปั่นโลกเปลี่ยน
พี่เมธาครับทริปนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงนะครับได้ทั้งแดดได้ทั้งลมได้ทั้งลมและฝนอีกนะครับผมอยากมีคำถามถามพี่หน่อยนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับมีหลายคนเขาก็มาทำกิจกรรมและสนับสนุนให้คนเนี่ยออกมาปั่นจักรยานกันแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักนะครับพี่เมธาคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับผมอาจารย์น้ำว่างานอะไรบ้างที่ดังคิดว่าส่งเสริมจักรยานบ้านเราเนี่ยมีหลายงานที่เขาจัดกันอยู่นะครับมีคาเฟ่เดย์มีการจัดรณรงค์เสนอความคิดต่างๆการทำวิจัยในวงวิชาการก็เยอะนะครับผมว่าพี่จาน้ำพูดมานี่นะผมว่ามันเป็นงานสังสรรค์จักรยานหรือเปล่า มันไม่ใช่งานส่งเสริมจักรยานงานส่งเสริมจักรยานเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยไม่ต้องเป็นงานส่งเสริมให้คนมาขี่กันเยอะๆคือมันต้องสร้างแรงแรงใจให้คนมาขี่ก่อนถามว่าเราจะสร้างแรงแรงใจตอนนี้เราสร้างได้ไหมมันคงสร้างไม่ได้ถ้าเป็นผมว่าในส่วนของรัฐบาลที่จะทำเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมต้องรื้อใหม่หมดเลยโรงเรียนเนี่ยผมว่าโรงเรียนเนี่ยนะผมเรียนมา40ปีแล้วอาจารย์น้ำปิงปองแบดมินตันฟุตบอลบาสทุกวันนี้ยังปิงปองแบดมินตันฟุตบอลตัดออกไปเพราะว่าตอนนี้เห็นโรงเรียนมันไม่ค่อยมีไอ้ที่ว่างแล้วเพราะเขาไปสร้างปิดกันหมดจนเหลือที่นิดเดียวเหลือกีฬาที่ผมว่าต่อไปถ้าเกิดจะให้จักรยานเนี่ยหลักสูตรต้องมีอะไรจักรยานทุกคนเข้าโรงเรียนมาคุณต้องขี่จักรยานได้ต่อไปจักรยานเป็นพื้นฐานในการใช้งานของคุณมีหลักสูตรจักรยานแล้วเนี่ยการที่เรารับคนเข้ามาทำงานเนี่ยถ้าคุณสามารถขี่จักรยานได้เนี่ยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ปัจจุบันไม่ใช่อ่ะปัจจุบันเนี่ยผมเห็นนะมีรถส่วนตัวเป็นของตัวเองมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษคุณคิดว่ามันส่งเสริมจักรยานได้ไงส่วนเรื่องทางจักรยานมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้ามีคนขี่ทางจักรยานต้องสร้างมารองรับคนขี่อีกทีนึงส่วนภาคเอกชนเหมือนกันภาคเอกชนเนี่ย1ถ้าเกิดจะรณรงค์ให้คนน่ะมาขี่พวกคนขี่ไปแล้วใครทำงานเนี่ยนะโดยการใช้จักรยานมาทำงานนะมากกว่า20วันเนี่ยอาจจะต้องให้เงินรายได้เป็นเงินพิเศษให้ไปเราต้องส่งเสริมครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปหาที่จอดนะครับไม่ต้องไปซื้อตึกมาสร้างไอ้ที่จอดให้กับพนักงานของเราเนี่ยส่วนที่เราเพิ่มเงินให้ไปเนี่ยเพิ่มไปเพื่อเราต้องการให้เขามาขี่กันเรื่องนึงเมื่อเขาขี่กันได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเสียเงินตรงนี้ไปไม่ใช่นะเขาแข็งแรงขึ้นประสิทธิภาพงานดีขึ้นพี่ยิ่งก็เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าอย่างในมหาลัยตอนนี้หลายๆมหาลัยเนี่ยเริ่มมีวิชาเกี่ยวกับจักรยานละที่จุฬาก็มีนะครับผมอย่างผมสอนที่ไร่กระบังเนี่ยผมก็เริ่มเปิดในหลักสูตรใหม่เนี่ยก็มีบรรจุวิชาเกี่ยวกับจักรยานแล้วเพื่อที่จะให้คนที่มีความสนใจคิดจะใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานเพราะว่าจริงๆมันเหมือนง่ายมันขี่จักรยานทุกคนขี่จักรยานเป็นแต่ว่าคนที่จะกล้าใช้จักรยานที่เป็นวันเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้นิดนึงในความหมายของผมนะว่าจักรยานเนี่ยเกิดมาเนี่ยสังเกตไหมเกิดมาแบบแรกผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดเลยพอเกิดมาเดินได้พวกเนี่ยเห็นเขาขี่จักรยานอยากจะขี่ไม่ได้ก็ไปซื้อจักรยานที่มีล้อพ่วงถึงขี่ใช่ไหมแรงบันดาลใจอยากขี่คือความสุขสนานไม่อยากขี่ทั้งกันตรงนั้นแหละแต่วันนี้เราต้องมาพูดถึงว่าเราจะต้องใช้จักรยานแล้วล่ะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการฝึกการขี่จักรยานขี่เป็นกะขี่เพื่อการใช้งานเนี่ยมันคนละอย่างกันขี่เป็นคุณขี่ได้อย่างเงี้ยแต่ขี่เพื่อใช้งานเนี่ยเราต้องมีฝึกนะคุณฮะเราต้องฝึกว่าเราต้องใช้งานอย่างมันยังไงใช่ไหมครับเราจะขี่กับมันยังไงให้มันได้ระยะทางแบบนี้ฮะถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นให้เขาได้สร้างพื้นฐานเขาได้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถกล้ามาใช้จักรยานได้เมื่อเขาใช้การเนี่ยเท่ากับว่าเขาได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยประหยัดพลังงานใช่ไหมคือเราต้องสร้างตรงนี้มาให้ได้ก่อนถามว่าทำตรงนี้ต้องทำยังไงต้องสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ก่อนอย่าบอกว่าประหยัดคนไทยเรื่องประหยัดไม่มีหรอกถนนติดเดียวบ้านมีคนเดียวซื้อรถคันใหญ่ๆบ้านนอนคนเดียวซื้อมันทีคฤหาสน์เราไม่มีความพอเพียงในสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องทำหรอกเราคิดอย่างเดียวว่ามีเกียรติไหมเพราะนั้นมันไม่แน่หรอกที่ว่าคุณจะคิดว่าอะไรที่มันสิ่งสนองตรงนั้นน่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสร้างความสุขไม่ใช่คุณคิดผิดเลยจักรยานนี่ก็เหมือนกันครับจักรยานเนี่ยทุกวันนี้ที่คนไม่คิดถึงจักรยานตรงที่รู้สึกไม่ภูมิใจที่เราต้องทำให้สำเร็จคือทำยังไงให้คนใช้จักรยานเนี่ยมีความรู้สึกภูมิใจผมก็กำลังจะถามเลยพี่ทำให้คนมาขี่จักรยานแล้วมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเยอะเลยอ่ะครับพี่ทำยังไงเขาถึงหันกลับมาใช้ที่ผ่านมานะผมว่านะมันเป็นเรื่องของการใช้จักรยานไปเที่ยวตรงเนี้ยผมว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดเราสร้างพื้นฐานตรงที่ผมว่ามาคือราชการจะช่วยสร้างพื้นฐานมาเป็นที่ผมบอกเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยนะถ้าสร้างมันมาได้ตรงนี้มีแต่มันเหลืออย่างเดียวอะที่มันสิ่งสำคัญเลยคือเที่ยวเนี่ยมันคือส่วนเกินจากการที่เราใช้ถูกไหมครับผมเองตั้งใจว่าคุณต้องใช้จักรยานในวันที่คุณทำงานเราเคยออกกำลังกายตอนเช้าเอาแบบในแง่ของคนค้าขายก่อนออกกำลังกายตอนเช้าจะมาค้าขายเนี่ยพอออกกำลังกายเสร็จแล้วเราจะไปตลาดไปกลับปุ๊บเสียน้ำมันไปกิโลเมตรละ5บาท150เราต้องหาวิธีทำยังไงให้เขาไม่ต้องไปตลาดโดยรถยนต์คันนั้นเราต้องทำใหม่ต้องสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นมาใหม่ว่า
คนที่ไปตลาดโดยวิธีเนี้ยเขาไม่ได้ไม่มีตังค์แต่เขามีวิธีการที่จะใช้จักรยานเมื่อกี้หลักการมาแล้วตอนนี้เหลือจะทำยังไงเนี่ยผมอยากรู้จริงเลยโอ้โหเนี่ยเป็นคำถามที่ผมอยากให้ถามเลยในวันนี้คืออย่างนี้ครับคือไอ้งานเรื่องจักรยานเดินทางเนี่ยมันจะได้รวมจักรยานการใช้งานจริงแหละซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญของคนไทยในอนาคตเลยวันนี้คนไทยเนี่ยมองไม่เห็นหรอกสมัยก่อนนู้นเด็กนะมันกดคอมพิวเตอร์เล่นเนี่ยนะเราก็ว่ามันก็เกิดมานะทุกวันนี้มันเล่น iPod แล้วอะ iPad iPad อะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สัมผัสมันนะ iPad และ iPad เนี่ยมือเนี่ยมันใช้อย่างเดียวเลยทุกวันนี้มือกับตามือกับตาต่อไปขามันต้องพิการแล้วว่ามันได้ใช้เลยทุกวันถูกไหมใช่ไหมคุณสังเกตไหมไอสัตว์ปิดดำบันเนี่ยสมัยก่อนรู้น่ะที่มันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้มาถึงบางอย่างนะมันด้วนหายไปนะเรื่องจักรยานเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือเราต้องเอามันมาใช้จริงนะวันนี้แหละครับใช้ในที่ประจำวันเราได้ใช้ได้จริงด้วยแต่เรามาลืมคิดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมมี2 อย่างคือกลุ่มเป้าหมายคือใหม่เลยใหม่เลยคือนักจักรยานที่ไม่เป็นนักจักรยานเลยอีกกลุ่มนึงขี่ไปแล้วเหมือนกับอาจารย์น้ำเหมือนกับคุณต๊อกขี่ไปแล้วส่วนมากเอาไปแข่งขันเอาไปออกกำลังกายตอนเช้าตอนนี้ไม่เอาละเอาไปแข่งขันนี่เรื่องของเขาไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เรื่องนั้นแต่ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะต้องเอามาแบบเรียกว่าที่ว่าสมมตินะอาจารย์น้ำคุณต๊อกอยู่บ้านติดกันสมมติเป็นหมู่บ้านแล้วกันติดกันเลยบ้านนั้นบ้านคุณอาจารย์น้ำบ้านนี้บ้านคุณต๊อกปุ๊บตอนเช้าคุณต๊อกขี่รถไปออกกำลังกายกลับมาโอ้โหของเต็มท้ายเลยคุณต๊อกเห็นบ่อยๆหลายวันครับอาจารย์น้ำไปไหนมาไปหากินเลยมาใช่ไหมอาจารย์น้ำแบบว่าไม่ใช่ผมไปตลาดทุกวันนี้ผมรถยนต์ผมตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วไม่ได้ใช้มาเป็นร่วมเดือนแล้วผมใช้จักรยานแทนแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะผมไม่อยากน้ำมันไป 3-4,000 โอ้ผมคิดว่าถ้าปีนี้ผมก็ใช้จักรยานแทนรถยนต์บ้างในส่วนที่ผมใช้ได้เนี่ยนะผมไม่ก็ไม่ได้ใช้มันทั้งหมดใช่ไหมฮะผมว่าผมน่าจะประหยัดได้40,000-50,000นะ40,000เนี่ยผมว่าสัก2-3 ปีผมอาจจะซื้อที่ให้ลูกสักไร่อย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้คุณต๊อกได้ยินเห็นครับโอ้โหไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ทำตัวอย่างเงี้ยรับไม่ได้เลยคุณต๊อกรู้สึกอิจฉาอาจารย์น้ำที่แต่ไอ้ความอิจฉาตรงเนี้ยที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยมันอิจฉาแล้วมันได้ดีนะมันมีอิจฉาที่ไม่ได้ดีมันมีอย่างนี้ครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยข้างบ้านเขามีนี่เราอยากมีนี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการอิจฉาในความล้มเหลวของการดำรงชีวิตเราพยายามจะทำจุดเนี้ยให้ได้เพราะว่าเราตั้งใจไว้แค่ตรงเนี้ยจากการสุขภาพที่ผ่านมาจากการทางไกลที่200 กิโลเมตรเพื่อเป็นพื้นฐานของจักรยานทัวริงของจักรยานเดินทางในวันนี้จักรยาน200 กิโลเมตรต่อวันเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าผมอยากจะทำให้ทีมผมเนี่ยเก่งแล้วก็ฝึกคนอื่นให้เก่งอย่างผมไม่ใช่ความเก่งของผมไม่มีเลยผมคิดว่า200 กิโลเมตรนั้นเป็นพื้นฐานในการที่ผมพัฒนาต่อไปถึงจักรยานทัวริงคือการท่องเที่ยวที่เราใช้ทุกวันนี้แล้วจากการเดินทางที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าอีกในแง่หนึ่งว่าสมมติอีกคนนึงเนี่ยเขาทำงานเนี่ยไกลจากที่ทำงานตั้ง30 โลเขาสามารถไปได้ด้วยจักรยานเขาได้เอาจักรยานไปได้ถ้าเกิดเขาไม่ฝึกสมมติไปกลับ60 กิโลเนี่ยไปไม่ได้ความสามารถในจักรยานเนี่ยคือความน่าในการเดินทางเนี่ยมันเหมือนกับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยรถที่มันใช้แบตเตอรี่ที่มันสร้างมาสมัยเนี่ยรถยนต์เนี่ยที่เป็นอีโคโนมี่คาร์ที่เป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสามารถต่อระยะทาง100 กิโลเนี่ยคุณใช้110 กิโลคุณต้องจอดกลางทางเข็น20 โลถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนกันความสามารถคุณมี40 โลคุณทำงานไปทำงานเนี่ยไปกลับที่60 โลคุณทำไม่ได้เราเลยสร้างในจุดที่ว่า100 โลดีไหม100 โลผมดูแล้วไม่มินเมย์ถ้าเกิดเราสร้างความสามารถนักยานที่100 โลเนี่ยมันลำบากเพราะว่า100 โลคุณไปได้ไม่เกิน70ใช่ไหมเราเลยสร้างนักยานเนี่ยให้มีความสามารถที่200 กิโลไม่ได้ขี่ได้เร็วนะขี่ได้ไกล200 กิโลขี่ได้ไกลแต่200 กิโลเพื่อคุณจะได้ใช้จริงๆเนี่ยที่100 กิโล120 โลคุณสามารถใช้ได้จะสรุปกันก็เหมือนกับว่าอย่างแรกคือต้องทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างใช่ครับในทางที่ดีใช่ครับเสร็จแล้วคนก็จะทำตามตัวอย่างที่ดีอันนั้นเพราะว่าด้วยปัญหาที่มันค่อยๆจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมีทางออกผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบอกเขาว่ามันทำได้มันไม่เกินความสามารถของเขาสิ่งที่เรากำลังบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำได้เพราะเขาทำทุกวันประจำอยู่แล้วแต่เขาลืมคิดว่าสิ่งนี้มันเอามาใช้งานนี้ได้นักจักรยานผมว่านะถ้าเกิดคิดจะฝึกไกลๆเพื่อให้ใช้งานได้เนี่ยผมว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าคุณต้องเป็นนักแข่งมันอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดให้เขาเนี่ยขี่แบบไหนมากกว่าวันนี้นะมีนักจักรยานอยู่3 ท่านเลย